เปิดประวัติโน้ตอุดมกับวัยเด็กที่ไม่ได้สวยหรูตั้งแต่เกิดเคยหนีออกจากบ้านเรียกได้ว่าหลังจากที่เดี่ยว13ได้ออกมาทำเอาเกิดกระแสโด่งดังไปทั่วทุกทิศทุกทางสำหรับโน้ตอุดมที่เป็นหนึ่งในศิลปินที่คร่ำวอดในวงการทอล์กโชว์หรือเดี่ยวไมโครโฟนในเมืองไทยมากว่า20ปีด้วยศิลปะการพูดที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ทำให้มีเหล่าแฟนคลับทุกรุ่นทุกวัยติดตามกันหนาแน่นซึ่งกว่าจะเป็นโน้ตอุดมแต้พานิชทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเขาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลำแข้งของตนเองวันนี้เราจะพามารู้จักกับโน้ตอุดมกันให้มากขึ้นอุดมแต้พานิชเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่1กันยายนพ.ศ.2511ที่จังหวัดชลบุรีเป็นลูกของคุณแม่ทองสุขอารีล้นกับคุณพ่อสมจิตแต้พานิชครอบครัวมีเชื้อสายจีนมีพี่น้อง3คนโดยอุดมเป็นลูกคนกลางสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดสาราลอยเทศบาล2จังหวัดสุรินทร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสุรวิทยาคารจังหวัดสุรินทร์และได้หนีออกจากบ้านมาอยู่กับญาติที่เปิดร้านผลไม้อุดมเคยเรียนศิลปะที่วิทยาลัยเพาะช่างแต่เรียนได้ถึง2ปีก็ต้องออกจากการศึกษาเพราะไม่มีเงินเรียนต่ออุดมเริ่มงานแรกโดยการเป็นนักเขียนการ์ตูนที่นิตยสารชัยพฤกษ์การ์ตูนของไทยวัฒนาพาณิชย์โดยใช้นามปากกาว่าโน้ตหน้ามึนได้ค่าวาด150บาทต่อการ์ตูน2ช่องและเมื่อได้อ่านนิตยสารไปยันใหญ่ฉบับแรกบนแผงเขารู้สึกถูกใจในบุคลิกของหนังสือและอยากร่วมงานด้วยจึงเข้าไปสมัครเป็นพนักงานฝ่ายศิลป์ของนิตยสารไปยันใหญ่ทำหน้าที่ออกแบบจัดทำภาพปกและภาพประกอบต่างๆในไปยันใหญ่และเป็นนักแสดงละครของสิทธิ์สะดือในเวลาต่อมาเป็นละครเรื่องแรกที่เขาเล่นรับบทเป็นคนแก่ในโรงพยาบาลเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนั้นนิตยสารไปยันใหญ่จากสำนักพิมพ์สำนักสิทธิ์สะดือถือว่าเป็นนิตยสารที่ฉีกแนวออกมาจากนิตยสารอื่นๆบนแผงได้รับความนิยมและได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากทั้งจากนักอ่านและผู้คนในแวดวงต่างๆที่ไปยันใหญ่ถือเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของอุดมเพราะสังคมในไปยันใหญ่ล้วนเป็นนักอ่านตัวยงและมีอิทธิพลต่ออุดมนอกจากนั้นเขายังค้นพบความสามารถในการเขียนหนังสือเมื่ออุดมอ่านหนังสือมากๆจึงเกิดแรงบันดาลใจในการอยากเขียนหนังสือบ้างต่อมาครั้งหนึ่งในชีวิตกับแตงโมปันงานเขียนเรื่องแรกของเขาก็แจ้งเกิดในสนามที่ไปยันใหญ่นั่นเองหลังจากที่งานได้ตีพิมพ์อุดมเริ่มรับผิดชอบคอลัมน์ต่างๆในไปยันใหญ่โดยใช้นามปากกาว่าโน้ตหน้ามึนหลานเจนีผลไม้ควบคู่ไปกับตำแหน่งฝ่ายศิลป์ของหนังสือเขาเป็นคนเขียนคอลัมน์สารพีมีดีให้รวมถึงเกมกวนๆในคอลัมน์นั้นก่อนที่นิตยสารไปยันใหญ่จะปิดตัวเองลงในเวลาต่อมาอุดมพาความสามารถเข้าสู่เส้นทางสายบันเทิงโดยเริ่มจากเป็นตัวประกอบในรายการวิก07ของ JSL และต่อมาก็ได้แสดงเป็นตัวปริศนาในภาพ VTR กับสุภกรอุดมชัยหรือมีปลื้มที่ใช้ชื่อว่าปริศนาอ้วนผอมในรายการชิงร้อยชิงล้านของบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดตั้งแต่วันที่17มกราคม2533ถึง29มกราคม2535ทางช่อง7และเล่นเกมในรายการจุดเดือดจนทางผู้ใหญ่ใน JSL ประทับใจลีลาจึงชักชวนมาร่วมงานในรายการยุทธการขยับเงือกซึ่งเป็นรายการคอมเมดี้โชว์ที่มีความนิยมเป็นอันดับต้นๆของช่อง5ในยุคนั้นจึงทำให้อุดมแจ้งเกิดในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวในชื่อเสนาโน้ตหลังจากความสำเร็จในครั้งแรกอุดมได้ตัดสินใจแยกตัวออกจากรายการยุทธการขยับเงือกแล้วหันไปจัดเดี่ยวไมโครโฟนโดยเดี่ยวไมโครโฟนครั้งแรกเกิดขึ้นหลังจากที่อุดมร่วมเป็นพิธีกรของรายการยุทธการขยับเงือกได้ประมาณ4ปีอุดมเริ่มทำเดี่ยวไมโครโฟนประมาณ2ปีซึ่งมีเงินทุนอยู่ 400,000 เปิดแสดง3รอบเมื่อวันที่23สิงหาคมพ.ศ. 2538เวลาบ่าย 2 โมงที่หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตอาคารเมืองไทยพัฒน์คอมเพล็กซ์ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนอกจากจะเป็นนักแสดงตลกและนักเขียนแล้วอุดมยังมีผลงานแสดงภาพยนตร์เรื่องกล่องในปี2541กำกับโดยท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลโดยอุดมรับบทเป็นพระเอกที่ได้รับค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยในปี2562อุดมมีผลงานเพลงในนามวง DTK Boy Band โดยเป็นการรวมวงเฉพาะกิจกับก้องห้วยไร่และสิงโตนำโชคมีเพลงแรกคือลองรักเพลงต่อมาคือลองรวยและเพลงล่าสุดรองช้ำเดี๋ยวไมโครโฟนเป็นการแสดงสดผู้ตลกคนเดียวบนเวทีโดยอุดมแต้พานิชทำการกำกับเวทีและเขียนบท
ดำเนินงานในชื่อบริษัทพอดีพาณิชย์จำกัดตั้งแต่ปี2538เป็นผลงานที่สร้างชื่อให้กับอุดมแต้พาณิชย์มีการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนมาแล้ว13ครั้งและการแสดงพิเศษอีก4ครั้งรวมกับเพื่อนๆในวงการอีกมากมายขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news24tv.com ขอบคุณค่ะ